รวจสอบความรู้สึกของตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าพนักงานบริสุทธิ์นี่มันทำงานแล้วจะให้ผลเป็นเช่นไรคำตอบสุดท้ายตัวเองรู้เอง before กับ after ชัดเนาะเรียนหนังสือเกรดมาเท่าไหร่ครับ33.79เทอมที่แล้ว 3.79 นี่รู้สึกไงวะเรียนหนังสือไงได้ 37.9 เรียนหนังสือยังไงเอาอะไรคิดโอ้โหน่ายินดีนะมออะไรครับใครเป็นแม่ม.2ค่ะม.2แล้วเรียนหนังสือ 2.79 2หรือ 3.79 ได้ 3.79 แล้วรู้สึกยังไงครับดีใจค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เท่านี่เขาฉลาดน้อยหรือว่าเราฉลาดกว่ามองยังไงกับการที่เราได้มากกว่าเพื่อนมันก็ดีแล้วแล้วก็ต้องขยันอ่านหนังสือค่ะมันก็จะได้คะแนนดีค่ะนั่นแหละอาแม่จะบอกวิธีเพิ่มเติมวิธีอ่านหนังสือวิธีหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ใช่แล้วอ่านจากเช่นว่าหนังสือหนึ่งเรื่องหนังสือหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องเอาสักหนึ่งเรื่องอ่านจากบรรทัดสุดท้ายย้อนมาหาบรรทัดแรกพยายามจับต่อมาพัก1 2 3ชั่วโมงก็ว่าไปหรือจะเป็นอ่านตอนก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาจากนะจากเรื่องจากบรรทัดแรกไปจนถึงสุดท้ายอย่างนี้เลยจะเป็นเคล็ดอีกอันหนึ่งคล้ายๆกับว่าไอ้ตอนที่เราอ่านมาครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้ปลายมันมีอะไรบ้างพอเรารู้เริ่มต้นปุ๊บมันจะลำเลียงถูกทีนี้โอเคไหมจะจะมีเลยเป็นเคล็ดอันนึงนะลองเอาไปใช้ก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามาส่วนกันอย่างนี้เลยเพราะตอนเช้าเป็นวันที่จำแม่นที่สุดคือตอนเช้าไม่ต้องนอนแช่แล้วต่อไปนี้3 ตีลุกแล้วนักเรียน4 ทุ่มต้องนอนแล้วทำอะไรกันนักกันหนาเนี่ยทำงานบ้านอะไรต่างเรียบร้อยแล้วโอเคนะลองไปใช้ดูนะยินดีด้วยครับเรียนหนังสือก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้เพราะเชื่อว่าความหวังมีอย่างเรียนหนังสือเพื่อให้ประกอบอาชีพเพื่อประกอบอาชีพโอเคจำแม่นคนหาให้เจอชอบสิ่งใดบอกผู้ปกครองทำในสิ่งที่ชอบในที่ทำแล้วมันจะไม่เหนื่อยมันจะมี power มี energy มาเยอะแยะเลยโอเคนะฝากไว้ตรงนี้อ้าวคิดว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายอยากแข็งแรงนั่นเองครับ90อยากแข็งแรงนั่นเองครับเพราะมีอะไรมากไหมเบาหัวมากไหมโปร่งหน่อยเนาะต่อไปไม่มีแล้วเนาะสภาพว่าอาการที่เคยเป็นก็จะไม่เป็นอีกแล้วยินดีด้วยครับกับการเรียน 3.79 ไม่ใช่ธรรมดาอีกไม่นานนะครับ 9.04 โอ้โหจะคอยดูความสำเร็จเนาะโอเคยินดีด้วยครับ